ตัดตับอ่อนส่วนใหญ่รักษาโดยการผ่าตัดเปิดช่องท้องเนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนและมีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกได้ในระหว่างผ่าตัดครับในปัจจุบันการผ่าตัดตับอ่อนโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือ robotic assisted pancreatic surgery ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับการผ่าตัดตับอ่อนมีข้อบ่งชี้ในกรณีที่ตรวจพบก้อนที่บริเวณตับอ่อนหรือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้อร้ายของตับอ่อนหรือในบางโรคเช่นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังการผ่าตัดตับอ่อนโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมีส่วนประกอบที่สำคัญ3ส่วนคือศูนย์ควบคุมการผ่าตัดหรือ Surgeon Console ส่วนของเครื่องที่ติดตั้งแทนหุ่นยนต์หรือ Patient Cart และศูนย์ควบคุมภาพหรือ Vision Cart โดยมีการติดตั้งแขนของหุ่นยนต์ผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็กที่มีขนาดประมาณ 8-12 มิลลิเมตรศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดโดยนั่งที่ Surgeon Console และมองผ่านจอภาพจึงทำให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งในการเลาะเนื้อเยื่อการหยุดเลือดและการเย็บเพื่อเชื่อมต่ออวัยวะภายในส่วนต่างๆข้อดีของการผ่าตัดตับอ่อนโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดศัลยแพทย์สามารถมองเห็นภาพ3มิติหรือ 3D ผ่านจอมอนิเตอร์ที่มีคุณภาพสูงที่ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นและศัลยแพทย์สามารถควบคุมกล้องผ่าตัดได้ด้วยตัวเองนอกจากนั้นเรายังมีแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ผ่าตัดได้มากถึง4แขนทำให้การผ่าตัดสะดวกและง่ายขึ้นโดยแขนหุ่นยนต์สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเอื้ออำนวยในการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแขนของหุ่นยนต์มีอุปกรณ์ผ่าตัดที่มีลักษณะเป็นเหมือนข้อมือและใช้ทำงานได้ใกล้เคียงกับมือศัลยแพทย์มากที่สุดทำให้รู้สึกควบคุมอุปกรณ์ผ่าตัดได้เสมือนผ่าตัดด้วยมือศัลยแพทย์เองจากข้อดีหลายๆข้อที่กล่าวมาจะเห็นว่าการผ่าตัดตับอ่อนโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสามารถช่วยทำให้การผ่าตัดผ่าได้สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งในการเลาะเนื้อเยื่อการหยุดเลือดและการเย็บเชื่อมต่ออวัยวะส่วนต่างๆครับ